มาก็จะได้มาสอนวิธีการนุ่งห่มผ้ามีทั้งหมด2แบบก็คือแบบห่มดองกับห่มมังกรห่มดองก็คือหมายถึงว่าห่มในวัดเวลาไปทําวัดเช้าเย็นหรือว่ามีงานในวัดถ้าห่มมังกรหมายถึงว่าห่มบิณฑบาตหรือว่าไปข้างนอกก็มีทั้งหมด6อย่างก็คือหมายถึงสบงสบงก็คือหมายถึงผ้านุ่งห่มที่ช่วงข้างหน้าต่อไปก็เป็นอังสะต่อไปก็คือผ้ากระโปรงเอวให้มันแน่นหนากับสบงเพื่อไม่ให้หลุดต่อไปก็คือผ้าจีวรและต่อไปเป็นผ้าสังคติที่ทับจากจีวรแล้วก็ต่อไปก็เป็นผ้ารัดอกต่อไปวิธีการห่มดองผ้าก็คือตอนแรกก็ขยับผ้าออกมาให้มันกว้างเสร็จแล้วก็มาพับโดยก็กลับประมาณการก็เส้นที่2แล้วก็พับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งแล้วก็มาจัดกรีบเพื่อให้ความสวยงามของพระภิกษุสามเณรจับกรีบไปเรื่อยจับไปเรื่อยเพื่อให้มันเท่ากันต่อไปก็คือห่มดองก็มีทั้งหมด3อย่างที่เข้ามาประกอบกันด้วย1จีวร2ผ้าสังคติ3ผ้ารัดอกวิธีการนุ่งห่มผ้าโดยดึงกีบข้างนอกข้างในออกมาโดยดูลักษณะจากตะเข็บหรือว่าตรงที่ว่ามันมีเส้นโดยข้างในตัวนี้โดยเส้นนี้ให้อยู่ข้างในแล้วก็ดูตะเข็บข้างนอกให้ออกมาเสร็จแล้วก็คือวิธีการนุ่งห่มเมื่อกี้ก็คือเป็นการดึงผ้าออกมาให้ดูก็คือนุ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็โดยใช้มือซ้ายสอดเข้าไปแล้วก็มือขวาจับตรงที่ว่าผ้าที่ว่าดึงออกมาแล้วก็ข้างซ้ายปล่อยเสร็จแล้วก็ดูตรงข้างหน้าให้มันเป็นกรีบให้มันเท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงข้างหน้าเสร็จแล้วให้ดูข้างหน้าดึงผ้าตรงด้านข้างให้ออกมาก็ดึงให้เท่ากันเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็ใส่ผ้าตรงกรีบนี้เข้าไปก็ให้เหน็บให้อยู่แล้วก็จัดข้างหน้าอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยต่อไปก็คือผ้าสังคติมาทับกับจีวรแล้วก็ดูก็คือใช้ดูตะเข็บให้อยู่ตรงที่ส่วนข้างหน้าจัดดูข้างหลังให้มันเป็นระเบียบผ้ารัดอกก็คือมัดสองตรงนี้
ขยับให้ดีเท่ากันนี่แล้วก็มัดใช้โดยใช้มัดตรงส่วนนี้ได้ส่วนนี้เหลือไว้ในการพับขึ้นมาเป็นกีบอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้อีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะให้มันแน่นแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้เสร็จแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็ดึงตรงนี้มาอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแน่นแน่นเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็จัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบตรงนี้เน็บเข้าไปเน็บเข้าไปก็เป็นอันเสร็จวิธีในการห่มรองก็ในการห่มดองก็มีการทำวัดเช้าเย็นและงานมงคลทั่วไป